กฎแห่งกรรมเรื่องที่178เจ้าหนี้ร้องไห้เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2518เราคณะกฎแห่งกรรมได้ไปร่วมพบกันและก็สนทนากินอาหารร่วมกันหลังจากคุณชวนชื่นชุนหนันได้ตอบสัมภาษณ์เรื่องวิญญาณที่รอคอยที่วัดป่าเลไลยจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วท่านศาสตราจารย์ดร.คลุ้มวัชโรบลได้พูดถึงวิญญาณใหม่ๆเสร็จแล้วท่านพลตำรวจเอกปราโมทจงเจริญอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพโซเวียตได้พูดถึงวิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นเมื่อฟังแล้วคิดก็จะทำให้เกิดความสะเทือนใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยข้าพเจ้ามีความสนใจมากต่อมาอีก2 วันจึงได้โทรศัพท์ไปขออนุญาตที่บ้านท่านอดีตเอกอัครราชทูตว่าข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมิอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสูญสิ้นไปก็ได้รับความกรุณาอนุญาตจากท่านให้เขียนได้ด้วยความยินดีข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านไว้ณที่นี้ด้วยข้อความที่เกิดขึ้นแล้วตามที่ท่านได้เล่าว่าเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้น10ตำรวจตรีปิ่นละอพันธ์ได้สมรสกับนางสาวประภาในขณะนั้นได้รับราชการประจำอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นได้ย้ายราชการไปอยู่ที่ต่างๆภายในจังหวัดอุบลอยู่กันมา9 ปีมีบุตรหญิงชายด้วยกัน3 คนแล้วทางการก็สั่งย้ายไปประจำการที่เขื่อนมโนรมจังหวัดชัยนาทอยู่ได้ประมาณ6 เดือนเมื่อกลางปีพุทธศักราช2494ทางการตำรวจในจังหวัดได้เรียกตัวเข้าไปเพื่อรับคำสั่งปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จราชการทางจังหวัดแล้วก็โดยสารรถกลับมาที่เขื่อนมโนรมคงเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติได้ตามมาสนองรถประจำทางคันที่10ตำรวจตรีปิ่นโดยสารมาระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถกรมชลประทานชนเอาอย่างแรงเป็นเหตุให้รถโดยสารประจำทางพลิกคว่ำคันเกียร์รถโดยสารเสียบปักที่อกด้านซ้ายของ10ตำรวจตรีปิ่นแล้วร่างยังกระเด็นออกไปนอกรถจากนั้นกระสอบข้าวสารที่บรรทุกอยู่ด้านหลังคารถโดยสารก็ได้ตกลงมาทับตัว10ตำรวจตรีปิ่นถึงแก่ความตายทันทีหลังจากนั้น3 วันนางประภาผู้เป็นภรรยาก็ได้ทำพิธีบรรจุศพ10ตำรวจตรีปิ่นที่วัดต่อมาอีก2 วันจะครบ7 วันคืนนั้นนางประภาผู้เป็นภรรยาได้ฝันเห็น10ตำรวจตรีปิ่นแต่งเครื่องแบบแต่ไม่มีบาดแผลแต่อย่างใดมายืนร้องเรียกอยู่ที่หัวบันไดบ้านว่าพาให้เอาเงินไปใช้เจ๊กหูตูบค่ากาแฟ73 บาทมีเศษสตางค์ด้วยแต่ท่านผู้เล่าลืมเศษสตางค์ส่วนนางประภาไม่เคยรู้จักเจ๊กหูตูบว่าอยู่ที่ไหนและไม่เคยรู้เรื่องหนี้สินมาก่อนในฝันว่าได้เรียกให้10ตำรวจตรีปิ่นขึ้นบ้านแต่10ตำรวจตรีปิ่นไม่ยอมขึ้นอ้างว่าจะไปราชการในคืนเดียวกันที่10ตำรวจตรีปิ่นเข้าฝันนางประภาได้นำเงินไปใช้หนี้แจ็คหูตูบนั้นเป็นคืนเดียวกับที่นายพงษ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ10ตำรวจตรีปิ่นซึ่งกำลังไปนาอยู่อีกตำบลหนึ่งที่ห่างไกลยังไม่รู้ข่าวคืนนั้นนายพงษ์ก็ฝันเห็น10ตำรวจตรีปิ่นมาหาและได้บอกว่ามาขอยาเจ็บปวดบาดแผลเหลือเกินนายพงษ์ตกใจเมื่อเห็นเพื่อนรักมีอาการเช่นนั้นจึงถามว่าเป็นอะไร10ตำรวจตรีปิ่นบอกว่าถูกรถชนในฝันเห็น10ตำรวจตรีปิ่นแต่งเครื่องแบบตำรวจตรงหน้าอกมีเลือดโชกนายพงษ์เกิดสังหรณ์ใจสงสัยคิดว่ามีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับเพื่อนรักเป็นแน่ ต่อจากคืนนั้นมาก็ไม่สบายใจอยากรู้ความจริงก็รีบเดินทางมาหาที่บ้าน10ตำรวจตรีปิ่นแต่ไม่พบใครเพราะนางประภาไปอยู่ที่วัดเพื่อจัดงานทำบุญ10ตำรวจตรีปิ่นตายครบ7วันนายพงษ์จึงตามไปพบนางประภาที่วัดก็ทราบว่า10ตำรวจตรีปิ่นได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุกำลังจะทำบุญ7วันก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากเพราะ10ตำรวจตรีปิ่นเป็นคนดีไม่น่าจะด่วนตายเลยแล้วก็เล่าความฝันประหลาดซึ่ง10ตำรวจตรีปิ่นได้ไปบอกให้นางประภาฟังนางประภาก็ร้องไห้ที่10ตำรวจตรีปิ่นนั้นมีความห่วงใยคนที่ชอบพอรักใคร่ได้ไปแสดงตัวให้รู้เป็นการส่งข่าวการตายต่อมานางประภาก็ได้ไปถามหาร้านเจ๊กหูตูบว่าอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อเมื่อไปถามตำรวจที่เคยเป็นลูกน้องของ10ตำรวจตรีปิ่นก็พานางประภาไปที่ร้านเจ๊กหูตูบซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าน้ำมโนรมนางประภาจึงถามหาเจ๊กหูตูบซึ่งก็ได้ออกมาแสดงตัวนางประภาก็ถามว่า10ตำรวจตรีปิ่นเป็นหนี้อยู่73บาทกับมีเศษสตางค์ใช่ไหมเจ๊กหูตูบตอบว่าต้องไปดูบัญชีก่อนเมื่อไปเปิดบัญชีตรวจดูแล้วตกใจร้องขึ้นมาทันทีเอทำไมตรงกันล่ะเมื่อนางประภาบอกว่าเมื่อคืนก่อนนี้10ตำรวจตรีปิ่นมาเข้าฝันให้เอาเงินมาใช้หนี้แล้วนางประภาก็นำเงินออกมาชำระหนี้เจ๊กหูตูบร้องไห้โฮและบอกไม่ยอมรับเงินขอให้นางประภานำเงินเอาไปร่วมทำบุญการกุศลด้วยการที่เจ๊กหูตูบร้องไห้นั้นไม่ได้อาลัยการตายของ10ตำรวจตรีปิ่นเพราะการแตกดับของสังขารร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแต่เจ๊กหูตูบยังไม่เคยพบคนดีเช่นนี้มาก่อนเมื่อตายไปแล้วยังนึกถึงหนี้สินที่ตัวติดเลยเกิดความรู้สึกตื้นตันใจอดกลั้นไม่ได้จึงร้องไห้โฮออกมาเพราะความดีของ10ตำรวจตรีปิ่นละออกพันข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่ไปร่วมรับประทานอาหารในวันพุธกลางเดือนสิงหาคม2518ประมาณ70กว่าท่านนั้นเมื่อได้ฟังท่านอดีตเอกอัครราชทูตเล่าแล้วคงจะมีความดีของวิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นละอพันทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดสะเทือนใจไปด้วยหลายท่านในยุคนี้หรือยุคใดเมื่อเรารู้ว่าคนดีๆได้เคยทำประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างกรรมดีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตายจากไปก็มีความอาลัยและเสียดายถึงความดีของท่านผู้นั้นไม่รู้หายแม้เราไม่เคยรู้จักและไม่เคยเป็นเพื่อนเป็นญาติที่ดีแต่คุณงามความดีเป็นกระแสคลื่นแห่งความดีมากระทบขึ้นทางใจเราทั้งเศร้าสลดและอาลัยในความดีของท่านผู้นั้นซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีจิตใจชั่วร้ายที่ก่อกวนสังคมให้เดือดร้อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นละอพันหากบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเจ้าหนี้ร้องไห้นี้มาเล่าให้ท่านผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมกินอาหารในวันนั้นได้รู้เมื่อท่านผู้นั้นได้อ่านได้รู้หากมีความดีในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านคณะกฎแห่งกรรมร่วมช่วยอุทิศแผ่ส่วนกุศลนี้ให้แก่วิญญาณของ10ตำรวจตรีปิ่นละอพันจงได้รับส่วนกุศลนี้พร้อมด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ก่อนขอให้วิญญาณจงไปสู่สุคติภพตามความปรารถนาของข้าพเจ้าขอให้เป็นสุขเถิด